بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันนะฮะในการอธิบายหนังสือเรียดุสซอลิฮีนครับหนังสือที่อิหม่ามนะบะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของอัคลากเรื่องราวของมารยาทเรื่องราวของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะของบรรดามุสลิมหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยว่าเราต้องมีการมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างอิหม่ามนะวีได้เริ่มต้นตั้งแต่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีการยืนหยัดในหลักการศาสนาจนวันนี้เนี่ยเรามาเข้าอยู่ในเรื่องราวของคนป่วยนะครับแล้วก็คนป่วยเนี่ยมีเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้กันมาอยู่ในหลายหัวข้อด้วยกันตรงนี้ในบ่งบอกให้เราเห็นถึงความละเอียดของอิหม่ามนะวีที่ได้รวบรวมหะดีษแล้วก็อธิบายในด้วยกับการเขียนการใส่หัวเรื่องให้สอดคล้องกับหะดีษที่อิหม่ามนะวีได้ทำการยกมาและอีกหนึ่งในความโดดเด่นของอิหม่ามนะวีในการเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยหรือว่าในการรวบรวมหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเป็นการรวบรวมหะดีษที่โดยมากแล้วมาจากหะดีษที่รายงานโดยบุคอรีและมุสลิมและการรวบรวมหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมากมายในหลักการอิสลามเนี่ยบ่งบอกให้เราเห็นว่าอิหม่ามนะวีนั้นได้ผ่านหะดีษมาหลายเล่มนะได้ผ่านหะดีษมาหลายบทจนกระทั่งว่ามีความสามารถในการที่จะเลือกบทนั้นมาใส่ในเรื่องนี้เลือกบทนี้มาใส่ในเรื่องนั้นวันนี้เราถึงบทที่151นะฮะบาบมายะกูลูฮูอินดะตัซมีดุลมัยยิตบทที่ว่าด้วยเรื่องของการสิ่งที่คนสิ่งที่เราจะพูดในตอนที่ตัซมีดมัยยิตก็คือตอนที่เราปิดตาคนป่วยนะหมายถึงว่าเวลาที่มีคนป่วยเนี่ยนะและเป็นที่รู้กันว่าตอนที่เวลาเขากำลังเสียชีวิตเนี่ยว่าสายตาเนี่ยสายตาเขาเนี่ยจะอะไรฮะสายตาเขาจะตามมองตามดวงวิญญาณที่กำลังล่องลอยออกไปนะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัรรูห์อิซากุบิตตะบิอุฮุลบัศรแท้จริงดวงวิญญาณเนี่ยเวลาที่ถูกเก็บวิญญาณไปแล้วเนี่ยสายตาก็จะตามดังในหะดีษบทนี้เนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ที่มอนาวีได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะหะดีษที่919อันอุมมุซะลามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลัตดะคอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอบีซะลามะฮ์วะกอดชักกะบะศอรุฮูฟะอัฆมะฎะรายงานจากท่านอุมมุซะลามะฮ์อุมมุซะลามะฮ์เนี่ยเป็นในหลังจากที่อบูซะลามะฮ์ได้เสียชีวิตเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่อะไรฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับอุมมุซะลามะฮ์ได้ขอดุอานะในเรื่องราวอุมมุซะลามะฮ์เนี่ยตอนหลังก็เป็นอุมหนึ่งในอุมมะฮาติลมุมินีนเป็นหนึ่งในมารดาของบรรดามุมินก็คือหะดีษนี้เนี่ยที่นางรายงานเนี่ยคือรายงานการเสียชีวิตของสามีของนางก็คืออบูซะลามะฮ์เวลาอบูซะลามะฮ์เสียชีวิตเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนอุมมุซะลามะฮ์นะสอนมุสลิมให้ทำการกล่าวดุอานะว่าอัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบแทนผลบุญฉันในมุซีบะที่ฉันกำลังเผชิญอยู่และขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับนางนะให้กล่าวดุอาต้นนี้เนี่ยหมายความว่าใครก็ตามที่ได้เสียคนที่เขารักไปเนี่ยให้อ่านดุอาต้นนี้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับฉันในมุซีบะในบททดสอบที่ฉันได้โดนและขออัลเลาะห์ตะอาลาทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ฉันด้วยหลังจากที่เราได้กล่าวคําว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตรงนี้เนี่ยอุมมุซะลามะฮ์พอเวลาท่านนบีได้สอนให้นางกล่าวดุอาต้นนี้เนี่ยอุมมุซะลามะฮ์บอกว่าฉันไม่รู้ว่าบนหน้าพื้นดินเนี่ยใครจะดีกับอบูซะลามะฮ์หมายความจะมีใครที่ดีที่ประเสริฐกว่าอบูซะลามะฮ์สามีของนางที่เพิ่งเสียไปเนี่ยซึ่งในวันนั้นเนี่ยนางได้คิดถึงแต่อะไรฮะคิดถึงแต่คนทั่วไปไม่ได้คิดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกให้นางได้แต่งงานด้วยอุมมุซะลามะฮ์เลยคิดแต่ว่าแล้วจะมีใครที่ไหนประเสริฐกว่าอบูซะลามะฮ์
แต่ด้วยกับการที่นางมีความมั่นใจมั่นใจในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั่นใจในดุอาอ์ท่านนบีให้ขอนางก็ขอด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยการมีความหวังการตั้งมั่นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับนางและอัลเลาะห์ก็ให้นางได้แต่งงานกับคนที่ดีกว่าอุมุดีกว่าอบูซัลมาจริงๆก็คือนางได้แต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราได้เอาเป็นแบบอย่างนะพี่น้องว่าเวลาที่ถ้าหากว่าเราเสียสามีไปเสียภรรยาไปนะเราขอดุอาอ์ตอนนี้อัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอนมินฮานะและอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะเอาสิ่งดีเนี่ยเอาสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยมาทดแทนให้กับเราแต่การกล่าวนี่เนี่ยพี่น้องดุอาอ์เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องขอดุอาอ์ด้วยความมั่นใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอุดุอัลลอฮุวะอันตุมมูกีนูนบิลอิญาบะจงขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความมั่นใจกับการตอบรับดุอาอ์นะตรงนี้เนี่ยอุมมุสลามะห์ได้รายงานให้บทนี้นางได้บอกว่าดะคอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอบีสลามะห์วะกอดชักกอบะซอรุฮูฟะอัฆมะฎะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปหาอบูสลามะห์เข้าไปที่อบูสลามะห์คือในตอนที่อบูสลามะห์กําลังเสียชีวิตนะวะกอดชักกอบะซอรุฮูฟะอัฆมะฎะแล้วก็ตอนที่อบูสลามะห์เสียชีวิตเนี่ยสายตาของเขาเนี่ยยังเปิดอยู่นะแล้วท่านนบีก็ปิดตาเขาคือเอามือลูบให้ตาเขาปิดลงฟุมมะกอลอินนัรรูฮ์อิซากุบิดตะบิอะฮุนบอศรแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าถ้าจริงดวงวิญญาณเนี่ยเวลาที่ถูกเก็บวิญญาณไปแล้วเนี่ยสายตาจะต่างหมายความว่าเวลาดวงวิญญาณออกจากร่างสายตาก็จะมองตามดวงวิญญาณหมายความว่าคนที่ตายเนี่ยเวลาวิญญาณออกสายตาก็จะมองตามวิญญาณที่ออกไปแต่เราเนี่ยมองไม่เห็นวิญญาณฟาดัจญานาซุนมินอะห์ลิฮิฟะกอลลาตะดออูอะลาอันฟุซิกุมอิลลาบิคอยรินฟะอินนัลมะลาอิกะยุอัมมินูนะอะลามาตะกูลูนแล้วก็มีบางคนนะบางคนเวลาได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแบบนี้เนี่ยนะได้ยินท่านนบีทําแบบนี้เนี่ยทําเอามือลูบตาลงแล้วก็บอกว่าท่านดวงวิญญาณเนี่ยเวลาที่ถูกเก็บไปแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ญาติของอบูซะลามะห์เนี่ยรู้เลยว่าอบูซะลามะห์เสียแล้วก็เลยมีบางคนก็ร้องไห้นะร้องไห้ด้วยกับมีเสียงออกมาด้วยท่านนบีก็เลยบอกเตือนกับครอบครัวนะว่าลาตะดออูอะลาอันฟุซิกุมอิลลาบิคอยรินฟะอินนัลมะลาอิกะยุอัมมินูนะอะลามาตะกูลูนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าดุอาสาบแช่งตัวของพวกเจ้าเองหมายความว่าอย่าดุอาอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีกับตัวพวกเจ้าเองตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าเวลาที่เราเสียใครไปก็ตามอย่าดุอาสาบแช่งตัวเองดุอาว่าตัวเองยังในยุคญาฮิลิยะห์เนี่ยเวลาที่มีคนตายนะเขาจะบอกว่ายาไวลาวังเกตออัลลอฮ์รอก็บอกตอนนี้เนี่ยไม่เหลือใครแล้วฉันหมดแล้วฉันสิ้นแล้วฉันไม่เหลือใครที่จะดูแลฉันแล้วหมดคนดูแลแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอย่าขอดุอาแบบนี้เพราะอะไรฮะฟะอินนัลมะลาอิกะตะยุอัมมินูนะอะลามาตะกูลูนเพราะมะลาอิกะเนี่ยคอยอามีนกับสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้พูดกันท่านนบีบอกว่าลาตะดออะลาอันฟุซุกุมอิลลาบิคอยรินให้ขอดุอาดีๆให้กับตัวของพวกเจ้าเท่านั้นซุมมะกอลและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอัลลอฮุมักฟิรลิอาบีซะลามะห์วะรฟะดะเราะญะตะฮูฟิลมะฮดียีนแล้วท่านนบีก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยให้กับอบูซะลามะห์แล้วทรงยกระดับชั้นของอบูซะลามะห์เนี่ยฟิลมะฮดียีนนั่นคือในระดับชั้นของชาวสวรรค์นะนี่เป็นดุอาอ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอให้กับอบูซะลามะห์ว่าคลุฟฮูฟีอักบิฮิฟิลกอบิรีนแล้วขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวะคลุฟฟีอักบิฮิก็คือให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้สิ่งที่ทดแทนสำหรับเขาเนี่ยนะในลูกหลานของอบูซะลามะห์นะคือขอให้ลูกหลานของอบูซะลามะห์เนี่ยมาเป็นผู้ที่มาทดแทนการจากไปของเขานะแล้วก็ดังที่ดุอาอ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้ขอให้กับอบูซะลามะห์และลูกหลานของลูกของอบูซะลามะห์เนี่ยก็กลายเป็นใครฮะกลายเป็นลูกเลี้ยงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรเพราะท่านนบีแต่งกับอุมมุซะลามะห์และลูกของอบูซะลามะห์ก็กลายเป็นรบาอิบนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่มาเติบโตอยู่ในบ้านของสามีของแม่ตัวเอง
วักฟิรลานาวะละฮูยารับบัลอาลามีนและขอพระองค์ทรงอภัยให้กับเราแล้วก็ให้กับเขายารับบัลอาลามีนโอ้ผู้บานแห่งสากลโลกวับซะฮ์ละฮูฟีกับริวะนอวิรละฮูฟีและขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขอพระองค์ให้กุโบของเขาเนี่ยกว้างขวางด้วยวะนอวิรละฮูฟีแล้วก็ขอให้รัศมีกับอบูซะลามะห์นะในหลุมฝังศพเขาด้วยหะดีษนี้มาถึงโดยอิหม่ามมุสลิมนะเป็นหะดีษที่ให้เราได้รู้ว่าประการที่1ก็คือเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งนะเวลาที่เราได้เจอมุซีบะห์เจอบททดสอบอะไรก็ตามเราอย่าขอดุอาไม่ดีให้กับตัวเองแต่ให้เราขอดุอาในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะอย่าบอกว่าพอเวลาที่เราโดนทดสอบอะไรเนี่ยบอกว่าหมดตัวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้หมดละอันนี้เป็นหนึ่งในอามานะพวกญาฮิลียะห์นะประการที่2เลยก็คือเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยแล้วเราก็รู้ว่าคนป่วยคนนั้นเนี่ยได้เสียแล้วคือในเวลานั้นเนี่ยนะเวลาที่เขาได้เสียแล้วเนี่ยแล้วในช่วงเวลาที่เขาเสียแรกๆเนี่ยตอนท่านนบีไปหาบูซะลามะห์เนี่ยยังไม่มีใครรู้บูซะลามะห์เสียเวลาท่านนบีได้รู้บูซะลามะห์เสียท่านนบีก็เอามือปิดตาของอบูซะลามะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าเขาเสียแล้วและตายังลืมอยู่เนี่ยให้เราทําการเอามือเนี่ยปิดตาเขาในช่วงที่ร่างเขายังไม่เย็นคือเวลาร่างเขาเย็นแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะอยู่ตัวละมันก็จะนิ่งไม่มีการขยับอะไรได้สายตาที่ลืมมันก็จะปิดไม่ได้แต่นี่ให้เราปิดตั้งแต่ตอนที่เขาเสียแรกเพราะนั้นอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่ให้เราได้ทำการขอดุอาและที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าดวงวิญญาณเวลาออกไปเนี่ยสายตาจะมองตามคือสายตามองตามวิญญาณหมายความว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะมองเห็นวิญญาณที่กำลังออกจากร่างของเขาไปเองแต่ว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นเรื่องของวิญญาณเนี่ยพี่น้องท่านอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาได้บอกว่ายัสอาลูในการเรียนรู้และพวกเขาทั้งหลายได้ถามเจ้าถึงวิญญาณกูลิรูฮุมินอัมริร็อบบีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ให้บานของฉันวะมาอูตีตุมมินัลอิลมอิลลากอลีลาและพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรนอกจากเพียงแค่เล็กน้อยหมายความว่าจะมาถามเรื่องของวิญญาณทำไมในเมื่อมีเรื่องอื่นให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ทำการเรียนรู้กันอีกมากมายนะแล้วก็หลังจากที่เราได้ทำการปิดตาผู้ตายแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือการขอดุอานะดุอาให้กับคนที่เสียไปเนี่ยหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการขอดุอาให้และให้เรารู้ว่าบรรดามาลาอิกะห์นั้นจะคอยทำการกล่าวอาเมนให้กับดุอาที่เราขอให้กับคนที่เสียไปบทต่อมานะบทที่152นะบับมาอยู่กอลอันดันไมยิตว่ามายากูลูฮูมันมาตะละหูไมยิตสิ่งที่เราจะกล่าวต่อคนตายแล้วก็สิ่งที่เราจะกล่าวให้กับญาติคนตายคือคำปลอบใจว่าง่ายนะดังในหัวข้อของเรานะเราจะกล่าวคำปลอบใจยังไงให้กับคนที่เสียผู้ตายไปต้องดูนะว่าความละเอียดอ่อนของอิสลามเนี่ยจนกระทั่งว่าชาวยิวเนี่ยมาถามบรรดาซอฮาบะห์ว่านบีของเจ้าเนี่ยสอนพวกเจ้าทุกเรื่องเลยเหรอแม้กระทั่งเรื่องของมารยาทในการเข้าออกห้องน้ำนะเพราะอิสลามมีคำสอนทุกเรื่องแม้ทั้งในตอนที่เราไปเยี่ยมคนป่วยนะก็มีแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ปฏิบัติหะดีษบทก่อนหน้านี้เนี่ยคือการนะฮะการปิดตาให้กับผู้ตายการขอดุอาอ์ให้กับผู้ตายเวลาที่เราได้ไปเยี่ยมเขาเวลาที่เราได้มีการพูดถึงเรื่องบิดาอะห์ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติกับผู้ตายอ่ะคือเนื่องจากว่าเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่เราอยู่นะครับเป็นเมืองที่เราได้รับผลมาจากศาสนาอื่นคือเราเคยอยู่กับศาสนาอื่นนะเป็นศาสนาพุทธแต่จริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยก็คือได้รับผลมาจากศาสนาพราหมณ์นั่นแหละเพราะนั้นพราหมณ์เนี่ยจะมีนะฮะมีพิธีกรรมมีความเชื่อมีอะไรที่มันเยอะแยะมากมายวันนั้นเวลาที่เรามีญาติพี่น้องที่เสียไปเนี่ยให้เราพยายามขจัดสิ่งที่มันเป็นความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องเป็นหลักการที่มันไม่ถูกต้องแต่อย่าให้การที่เราพยายามที่จะขจัดสิ่งนั้นออกไปจากการปฏิบัติของเราเนี่ยอย่าให้สิ่งนั้นเนี่ยมันไปจนกระทั่งว่าเราไม่กล้าขอดุอาให้กับคนตายคือบางคนมีความเข้าใจว่าการขอดุอาให้คนตายนั้นเป็นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเวลาที่เราไปเยี่ยม
พราะนั้นอันนี้คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะว่าท่านนบีให้เราได้ทำการขอดุอาให้กับคนตายทีนี้คนที่เป็นญาติคนตายเราจะยังไงหะดีษที่920อันอุมมุสลิมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮากาลัตกาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาฮะฎอรตุมุลมะรีดเอาอัลมัยยิตฟะกูลูค็อยรอฟะอินนัลมะลาอิกะตะยูอัมมินูนะอะลามาตะกูลูนรายงานจากอุมมุสลิมะห์เช่นกันอุมมุสลิมะห์ก็คือภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนางได้บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาฮะฎอรตุมุลมัยยิตอัลมะรีดเอาอัลมัยยิตเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ไปคือไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่าไปเยี่ยมคนตายฟะกูลูค็อยรอก็จงพูดแต่ในสิ่งที่ดีคนป่วยตรงนี้หมายถึงคนป่วยอาจจะป่วยในบั้นปลายชีวิตแล้วนะป่วยใกล้ตายหรือไปเยี่ยมคนตายนะฟะกูลูค็อยรอให้กล่าวแต่สิ่งดีๆนะฟะอินนัลมะลาอิกะตะยูอัมมินูนะอะลามาตะกูลูนเพราะบรรดามะลาอิกะห์จะทำการกล่าวอามีนกับสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้พูดกันกอลัตฟะลัมมามาตะอบูซะลามะห์เวลาที่อบูซะลามะห์ได้เสียชีวิตอบูซะลามะห์คือใครฮะคือภรรยาของคือสามีของอุมมุซะลามะห์คนในงานหะดีษเนี่ยอะตัยตุนนบีฟะลัมมามาตะอบูซะลามะห์ตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกุลตุยารอซูลุลลอฮ์อินนะอบาซะลามะห์กอดมาตพออบูซะลามะห์เสียชีวิตฉันเข้าไปหาท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์แท้จริงอบูซะลามะห์นั้นได้เสียชีวิตแล้วท่านนบีจึงบอกว่ากูลีอัลลอฮุมักฟิรลีวะละวะอากิบนีมินฮุอุกบันอุกบาฮะซะนะท่านนบีก็เลยบอกอบูซะลามะห์บอกกับอุมมุซะลามะห์ภรรยาของอบูซะลามะห์ที่เสียชีวิตไปเนี่ยบอกว่านางก็จงกล่าวว่าอัลลอฮุมักฟิรลีวะละโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันและอภัยให้กับเขาคือเวลาที่เราละหมาดคนตายเนี่ยเราจะอ่านดุอาอัลลอฮุมักฟิรลูวะรฮัมฮูวะอาฟิวะอัฟานูกะริมนูซูฮูวะซิอะมะรคอละแต่ในตอนที่เราไปเยี่ยมเขาที่บ้านเนี่ยก่อนที่จะทำการละหมาดเนี่ยให้เราขอว่าอัลลอฮ์มักฟิรลีวะละโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันแล้วก็อภัยให้กับเขาวะอากิบนีมินฮุอักบาฮะซะนะแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ฉันได้มีสิ่งที่หลงเหลือคือให้มีลูกหลานที่มาจากอบูซะลามะห์เนี่ยให้มีลูกหลานหลงเหลืออยู่ที่เป็นลูกหลานที่ดีฟะกุลفأعقبني الله من خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم لا الله تعالى أم سلمة ก็บอกว่าและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ฉันได้รับสิ่งตอบแทนเนี่ยเป็นคนที่ดีกว่าอบูซะลามะห์ก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมฮากะซาอิซาฮะฎอรตุมุลมะรีดเวลาที่พวกเจ้าได้ไปเยี่ยมคนป่วยเอาวินมัยยิตหรือว่าคนตายอะลัชชักคือโดยที่มีสงสัยนะคำว่าเอาเนี่ยหรือว่าไปเยี่ยมคนป่วยหรือคนตายเนี่ยหมายถึงคนรายงานหะดีษด้วยความละเอียดของคนรายงานหะดีษเวลาสงสัยว่าหะดีษนี่นะท่านนบีบอกว่าไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่าคนตายเขาบอกว่าใช้คำว่าหรือนะแต่ว่าสิ่งที่รายงานโดยอบูดาวูดแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยไม่ได้เป็นสายรายงานที่สงสัยบอกว่าอันไมยิตบิลาชักเป็นใช้คำว่าเวลาไปเยี่ยมคนตายหะดีษที่921วะอันฮาก็คืออันอุมมุสลิมะห์กอลัตซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอุมมุสลิมะห์ได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินอับดินตุซีบุฮูมุซีบะตุนฟะยะกูลูไม่ว่าบ่าวคนใดก็ตามที่ประสบกับบททดสอบฟะยะกูลอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอัลลอฮุมมะอ์จุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีค็อยรอนมินฮาไม่ว่าบ่าวคนใดก็ตามที่ประสบกับบททดสอบนะแล้วเขาก็บอกว่ากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเรานั้นจะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะคือคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ให้เราได้เวลาเรากล่าวให้เราได้คิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์หมายความว่าเราเกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างเรามาแล้วเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์คนที่อยู่กับเราก็เช่นกันคนที่เขาเสียชีวิตไปไม่ว่าจะเป็นคนรักของเราหรือว่าคนที่เราอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยเขากรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้เก็บดวงวิญญาณไปเป็นคำกล่าวที่ให้เราได้รู้ว่าให้เราได้รู้ว่าเรายอมรับในการกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสภาพการอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วก็ให้ขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีค็อยรอนมินฮา
โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบแทนฉันในบททดสอบที่ฉันกำลังเผชิญอยู่วะลุฟลีคอยรอนมินฮาและขอให้อัลลอฮ์ตาลาได้ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันด้วยอิลลาอัจรอฮุลลอฮุตะอาลาฟีมุซีบะติฮิวะอัคลัฟละฮูคอยรอนมินฮาใครที่กล่าวดุอาต้นนี้เนี่ยทีนี้เขาจะได้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้ผลบุญเขาในมุซีบะในบททดสอบที่เขาได้เผชิญและอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะตอบแทนสิ่งเอาสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนให้กับเขาแล้วว่าใครที่กล่าวดุอาต้นนี้ด้วยความมั่นใจขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาสิ่งที่เขาได้คืออัลลอฮ์ตะอาลาตอบแทนให้กับเขาในสิ่งที่ดีกว่านะจากสิ่งที่เขาได้เสียไปกอลัตคืออุมุสลมะได้บอกต่อว่าฟะลัมมาตูฟิอบูซะลามะกุลตุกะมาอะมะรนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่อบูซะลามะเสียชีวิตไปกุลตุกะมาอะมะรนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันก็ทำการกล่าวเหมือนในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้กล่าวก็คืออัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาฟะอัคละฟัลลอฮุลีคอยรอนมินนางก็ได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้สิ่งทดแทนกับฉันที่ดีกว่าก็คือใครฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้นางได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะหะดีษต่อมาหะดีษที่922วะอันอะบีมูซารอฎิยัลลอฮุอันأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسنรายงานจากอบูมูซาอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันอบูมูซาได้บอกว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนว่าท่านนบีได้บอกว่าอิซามาตาวะละดุลอับเวลาที่มีลูกของบ่าวคนนึงได้เสียชีวิตกอลัลลอฮุตะอาลาลิมะลาอิกะติอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะบอกกับบรรดามะลาอิกะห์ว่ากอบัตตุมวะละดะอับดีพวกเจ้าได้เก็บวิญญาณลูกของบ่าวของฉันได้มาหมายความอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามาลาอิกะห์ทำการเก็บวิญญาณแต่อัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกกับมาลาอิกะห์ว่าตอนนี้เนี่ยพระเจ้าเก็บวิญญาณลูกของฉันลูกของบ่าวของฉันใช่ไหมอัลลอฮ์ตะอาลาเก็บวิญญาณลูกของบ่าวของฉันใช่ไหมฟะยะกูลูนามบรรดามาลาอิกะห์ก็บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ถามว่าพวกเจ้าเก็บวิญญาณลูกของบ่าวของฉันใช่ไหมมาลาอิกะห์ก็ตอบว่าใช่ฟะยะกูลอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกว่าอูฟะมาซากอลอับดีแล้วบ่าวของฉันเนี่ยเค้ากล่าวว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่มีลูกของคนคนนึงเสียชีวิตไปเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็ถามมาลาอิกะห์ว่าเจ้าเก็บวิญญาณลูกของบ่าวของฉันใช่ไหมมาลาอิกะห์บอกว่าใช่อัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยถามมาลาอิกะห์ต่อว่าแล้วก็บ่าวของฉันเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยเขาพูดว่าไงต่อฟะยะกูลูนฮามิดักวัสตัรญะบรรดามาลาอิกะห์ก็บอกว่าเขาทำการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮามิดะคือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วัสตัรญะและทำการอิสติรญะคือการกล่าวคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมาลาอิกะห์ก็บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคนคนนี้เนี่ยเขากล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฟะยะกูลุลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกว่าอิบนูลิอับดีบัยตันฟิลญันนะห์จงเจ้าพวกเจ้าทั้งหลายจงบอกมาลาอิกะห์นะว่าเจ้าทั้งหลายจงสร้างบ้านให้กับบ่าวของฉันสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวงสวรรค์ให้กับบ่าวของฉันด้วยวะซัมมูฮุบัยตันฮัมดแล้วก็ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าบัยตันฮัมดบ้านแห่งการสรรเสริญฮะดีษรอวีติรมิซีวะกอลฮะดีษุนฮะซันรายงานโดยอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามติรมิซีได้บอกว่าเป็นฮะดีษฮะซันแล้วก็เช่นกันนะอันนี้บอกได้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดฟิลมุสนัดนะอิหม่ามติรมิซีรายงานในกิตาบุญญะนาอิซฮะดีษต่อมาฮะดีษที่923วะอันนบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลيقول الله تعالى จากอบูฮุไรเราะห์วะไรเราะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสำนวนนี้เนี่ยพี่น้องคือสำนวนหะดีษกุดซีหะดีษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานแต่ไม่ใช่กุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามาลิอับดิลมุอ์มิน
عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة Allah سبحانه وتعالى ได้บอกว่าไม่มีอะไรสำหรับบ่าวของฉันที่เป็นมุมินเนี่ยที่จะมีที่จะทำการตอบแทนเวลาที่มีคนรักของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปที่เป็นคนที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยซุมมะตะซะบะฮูแล้วเขาก็คิดคำนวณนะคิดคำนวณเพราะนั้นผลบุญที่เขาจะได้สิ่งที่เขาตอบสิ่งที่เขาจะได้ตอบแทนก็คืออะไรฮะก็คือสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าคนที่คนนึงเนี่ยเวลาที่เขาเสียคนที่รักไปไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นคนใกล้ชิดในโลกดุนยาเนี่ยแล้วเขาก็คำนวณนับหมายความว่าเขาก็หวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาได้ก็คือท่านนบีบอกว่าอิลลัญญันนะเขาจะได้สวงสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เสียคนรักเสียคนที่ใกล้ตัวเราไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการอะไรฮะการคิดถึงผลบุญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับสำหรับคนที่โดนบททดสอบแล้วก็อดทนถ้าทำได้แบบนั้นเนี่ยผลตอบแทนของเขาคือสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษต่อมาหะดีษที่924วะอันอุซามะตะบินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลأرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال الرسول ارجع إليها فأخبرها أن الله تعالى أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب رأينا جاء أسامة بن زيد أسامة ده بقى أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليهได้มีลูกสาวของท่านนบีบางคนเนี่ยได้ส่งคนไปหาท่านนบีตะดออูฮูวะตุคบิรูฮูอันนะซอบียัลลาฮาเอาอิบนันฟินมอตแล้วไปบอกกับท่านนบีว่าลูกสาวของนางหรือว่าลูกชายของนางนะลูกของนางเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วฟะกอลิลรอซูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกกับรอซูลก็คือบอกกับคนที่เป็นคนคนที่ลูกสาวของท่านนบีส่งมาเราซูลคือคนส่งสารท่านนบีก็เลยบอกกับคนที่เอาข่าวมาบอกเนี่ยบอกว่าเอริยะอะไรฮะเจ้ากลับไปหานางซะฟะอัคบิรฮาอันลิลลาฮิตะอาลามาอะคอดวะละฮูมาอะตอแล้วก็ให้บอกกับนางว่าลิลลาฮิมาอะคอดวะละฮูมาอะตอสําหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์จะมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่พระองค์ได้เอาไปแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะให้อะไรว่าคุณลุชัยอินอันเดโฮบิอาจาริมมุสัมมาทุกสิ่งเนี่ยหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานั้นจะมีอาจารย์ที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วฟามุรฮาฟัลตัสเบรวัลตัฮตัสิบแล้วท่านนบีบอกกับคนคนนี้ว่าให้ไปบอกกับนางว่าจงอดทนแล้วก็จงคิดคำนวณถึงความดีอันนี้เป็นหนึ่งในดูอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ขอให้กับญาติคนตายเป็นการปลอบใจนะเพราะนั้นเวลาที่เราท่องดุอาต้นนี้ได้เลยนะฮะเวลาที่เราเสียเราเห็นคนคนหนึ่งที่ได้เสียพ่อไปเสียญาติไปเสียภรรยาไปเสียอะไรไปเนี่ยให้เราขอดุอาเขาต้นนี้นะว่าอันลิลลาฮิมาอะคอวะละฮูมาอะตอวะกุลลุชัยอินอันดะฮูบิอัจลิมุซัมมาอัลเลาะห์ตะอาลานะพระองค์จะได้ในสิ่งที่พระองค์ได้สิ่งพระองค์เอาไปนะกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกรรมสิทธิ์ของพระองค์เช่นกันในสิ่งที่พระองค์ได้ให้วะกุลลุชัยอินอินดะฮูบิอัจลิมมุซัมมาและทุกสิ่งอยู่ในการกำหนดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกำหนดเอาไว้แล้วนะฟันตัสบิรวันตะฮตะซิบแล้วก็บอกกับคนที่เสียญาติไปเนี่ยว่าอดทนนะแล้วก็คิดคำนวณถึงผลบุญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการเตรียมผลบุญให้กับคนที่ให้อดทนในเรื่องนี้บทต่อมานะบทที่153บาบจาวาซุนบุกาอัลลมัยยิตบทที่ว่าด้วยเรื่องของการอนุญาตให้เราร้องไห้ให้กับคนตายได้นะบิกอยรินัดบินวลาเนียฮะโดยที่ไม่มีการนัดแล้วก็ไม่มีการเนียฮะนัดตรงนี้คือการกล่าวถึงสิ่งที่คนที่ตายไปเนี่ยได้ปฏิบัติเอาไว้ส่วนนิยาฮะคือการร้องไห้โดยเปล่งเสียงออกมาร้องไห้เปล่งเสียงออกมาคือประการแรกเนี่ยนัดเนี่ยคือการ
การร้องไห้แล้วก็มีการพูดถึงคนที่ตายไปเนี่ยว่าคนนี้เนี่ยเขาเคยทำให้ฉันแบบนั้นเคยทำแบบนี้เคยเป็นคนอย่างนั้นเคยเป็นคนทำแบบนี้ให้กับฉันให้กับนะเคยปกป้องฉันเคยอะไรฉันท่านนบีห้ามโดยที่ไม่ต้องมีอันนี้วะลานิยาฮะนิยาฮะคือการร้องไห้โหยหวนโดยที่มีเสียงโหยหวนออกมานะคือร้องไห้แล้วก็มีเสียงตะโกนออกมานะอย่างเสียงฮือเสียงที่แสดงความเสียใจอย่างมากอันนี้สิ่งที่ท่านนบีไม่อนุญาตอิหม่ามนอวีอธิบายให้เราตั้งแต่เขียนหัวเรื่องเขียนชื่อเรื่องนะแล้วก็ยกหลักฐานให้เราดูว่าบทที่อิหม่ามนอวีได้บอกว่าร้องไห้ได้นะให้กับคนตายเนี่ยแต่อย่าให้มีเสียงโหยหวนแล้วก็อย่าให้มีการอะไรฮะการพูดจาถึงสิ่งที่คนตายได้ทำมาให้ได้มาให้นะฮะดีษที่925อันอาลิบนอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจากอับดุลลอฮ์บินอุมาร์อับดุลลอฮ์บินอุมาร์ก็คือซอฮาบะห์นะลูกของซอฮาบะห์คือลูกท่านอุมาร์บินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาดะซะอ์ดบนอุบาดะห์วะมาฮุอับดุรเราะห์มานบินอูฟวะซะอ์ดบนอบีวักกอสวะอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเยี่ยมซะอ์บินอุบาดะห์ตอนท่านนบีไปเยี่ยมเนี่ยมีใครบ้างฮะมีอับดุรเราะห์มานบินอูฟเป็นหนึ่งในคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเป็นชาวสวรรค์วะซะอ์บินบิวักกอสเช่นกันนะเป็นหนึ่งในคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเป็นชาวสวรรค์วะอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาตัฟซีรนะที่เป็นคนที่สอนตัฟซีรที่นะฮะที่เมืองกูฟะห์พอเวลาท่านนบีไปเยี่ยมซะอ์บินอุบาดะห์เนี่ยพี่น้องครับเป็นหนึ่งในแกนนำหรือเป็นแกนนำของเผ่านะเผ่าหนึ่งในสองเผ่านะอัลส์กับคอซรัชมีซะอ์บินอุบาดะห์เนี่ยเป็นแกนนำเวลาท่านนบีไปเยี่ยมซะอ์บินอุบาดะห์ฟะบะการอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมมารออัลกอมุบุกาอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะกาท่านนบีเวลาท่านนบีไปถึงซะอ์ไปเยี่ยมซะอ์ท่านนบีก็ร้องไห้แล้วเวลาที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้เนี่ยพวกเขาก็ร้องไห้ด้วยนะฟะกอลอะลาตัสมะอูนอินนัลลอฮะลายุอัซซิบุบิดัมอ์อินอัยน์วะลาบิฮุซนิลกัลบวะลากินยุอัซซิบุบิฮาซาเอาญะรฮัมวะอิชาเราะอิลาลิซานิฮิมุตตะฟะกุนอะลัยฮิแล้วท่านนบีก็บอกว่าอะลาตัสมะอูนพวกเจ้าได้ยินกันไหมนะว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยจะไม่ลงโทษด้วยกับการอะไรฮะด้วยกับการที่บิดัมอินอัยน์ด้วยกับการที่น้ำตามันไหลออกมาเวลาบิฮุซนิลกอลบแล้วการที่หัวใจมีความเสียใจตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้เอาโทษเวลากินยุอัซซิบุบิฮาซาแต่ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทําการลงโทษเนี่ยก็คืออะไรฮะบิฮาซาเอายัรฮัมหรือว่าจะเมตตาก็ด้วยกับสิ่งนี้แล้วท่านนบีก็ชี้ไปที่ลิ้นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าสิ่งที่เวลาที่เราเสียคนที่เรารักไปเนี่ยแล้วก็หัวใจของเรามีการเศร้าโศกเสียใจแล้วก็น้ำตามันก็รินไหลออกมามาจากความเสียใจตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้จะลงโทษแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษเนี่ยก็คือด้วยกับสิ่งนี้ด้วยกับการเปล่งวาจาออกมาการเปล่งเสียงออกมาการเปล่งวาจาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยองค์บอกให้เรารู้ว่าอนุญาตนะอนุญาตให้เราร้องไห้ได้แต่เป็นการร้องไห้ที่ไม่ได้มีวาจาที่มันแสดงถึงความอะไรฮะแสดงความเศร้าโศกเสียใจออกมาว่าคนนี้เคยมีบุญคุณกับฉันแบบนั้นเคยแบบนี้นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเนียฮะเนียฮะคือการตีอกชกตัวการเนียฮะคือการเปล่งเสียงออกมานะเปล่งเสียงออกมาถึงเสียงโหยหวนของการร้องไห้อันนี้การปฏิบัติของพวกญาฮิลียะห์หะดีษที่926ว่าอันอุซามะอิบนซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรูฟิอะอิลัยฮิอิบนุบนะติฮิวะฮุวะฟิลเมาตอุซามะบินซัยด์นะได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มีคนอุ้มลูกของลูกสาวของท่านนบีนะก็คือหลานชายของท่านนบีเนี่ยตอนที่เขาได้เป็นศพไปแล้วเสียไปแล้วแล้วท่านนบีอุ้มมาเนี่ยฟะฟาดัตอัยนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีอุ้มมาเนี่ย
น้ำตาก็นองหน้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละละฮูซาอดุนซาอก็เลยบอกว่าบอกกับท่านนบีคือซาอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแกนนำของเผ่าอัสและคอซรัชบอกว่ามาฮาดายารอซูลุลลอฮ์เวลาเห็นน้ำตาท่านนบีไหลออกมานองสองตาท่านนบีนะซาก็บอกว่าอันนี้มันคืออะไรกันโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เหมือนกับว่าซาความเข้าใจของซาอาจจะเข้าใจว่าร้องไห้ได้ด้วยเหรอนะก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเลยบอกว่าฮาซิฮิเราะห์มะตุนยะอะละฮัลลอฮุตะอาลาฟีกุลูบิอิบาดิท่านนบีก็เลยบอกอันนี้คือความเมตตาที่อัลลอฮุตะอาลาได้ให้มีความเมตตานี้เนี่ยอยู่ในหัวใจของบ่าวของพระองค์วะอินนะมายัรฮัมุลลอฮุมินอิบาดิฮิรเราะห์มะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงเมตตาบ่าวของพระองค์ที่มีความเมตตามุตตะฟะกุนอะลัยฮะดีษนี้จึงบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าการอะไรฮะการร้องไห้การเสียใจไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่ผิดก็คืออะไรฮะคือการเปล่งวาจาออกมาการเปล่งเสียงการแสดงความเศร้าโศกเสียใจด้วยการหวีดเสียงออกมาการโวยวายออกมาหะดีษที่927วันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะคอละอะลาบะนีฮิอิบรอฮีมรอฎิยัลลอฮุอันวะฮุวะยะจูดูบินัฟซิฮิفجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله فقال يا ابن عوف انها رحمه ثم اتبعها باخرى فقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم المحزونون رواه مسلم رواه البخاري ومسلم จากท่านอนัสเนี่ยเป็นใครฮะเป็นหนึ่งในคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอานัสได้บอกว่าอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะคอละอะลาบะนีฮิอิบรอฮีมท่านนบีได้เข้าไปหาลูกของท่านนบีก็คืออิบรอฮีมที่ได้เสียไปนะวะฮุวะยะจูดุบินัฟซิฮิฟะจะอะลัตอัยนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดริฟานแล้วท่านนบีก็มีน้ำตาก็ออกมาจากตาสองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไหลผ้าออกมาฟะกอละละฮุอับดุรเราะห์มานบินเอาฟอับดุรเราะห์มานบินเอาฟเป็นหนึ่งใน10ของชาวสวรรค์ที่ท่านนบีได้กล่าวในหะดีษบทเดียวกันบอกว่าวะอันตะยารอซูลุลลอฮ์ท่านก็ร้องไห้แล้วโอ้รอซูลของอัลเลาะห์มันก็ท่านอับดุรเราะห์มานบินเอาฟบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีท่านก็ร้องไห้แล้วท่านนบีก็เลยบอกว่ายับนะอัฟโออับดุรเราะห์มานอินนะฮาเราะห์มะตุนซุมมะอัตบะอะฮาบิอุคราอันนี้เป็นความเมตตาแล้วก็เดี๋ยวมีสิ่งอื่นตามมาแล้วท่านนบีก็บอกว่าอินนัลอัยนตะดมะแท้จริงดวงตานั้นเนี่ยมันก็มีน้ำออกมาคือน้ำตามันก็ไหลออกมาจากตาเนี่ยวัลกอลบยะห์ซันแล้วก็หัวใจมีความเศร้าโศกมีความเสียใจวะลานะกูลุอิลลามายุรฎีร็อบบะนาและสิ่งที่เราจะกล่าวเนี่ยเราจะพูดแต่สิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้อิบานของเราเท่านั้นว่าอินนาลิฟิรอกิกะยาอิบรอฮีมมะฮซูนูนแล้วเราเนี่ยสำหรับการจากไปของเจ้าโออิบรอฮีมเราเสียใจกับการจากไปของอิบรอฮีมหะดีษได้รายงานโดยบุคอรีแล้วก็มุสลิมวะรอวาบะอ์ดูฮุวะอะฮาดีษฟิลบาบกะซีรอฟิสซอฮีฮ์มัชฮูราแล้วก็ได้มีการรายงานหะดีษแบบนี้เนี่ยในเรื่องราวแบบนี้เนี่ยอยู่ในหลายบทนะเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นรูปแบบให้กับเรานะว่าวันนี้เนี่ยอนุญาตให้เราสามารถที่จะเราร้องไห้ได้เราเสียใจได้นะไม่ใช่ความเข้าใจว่าเราจะเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะเศร้าโศกเสียใจได้เลยเราไม่สามารถที่จะทำการอะไรฮะทำการร้องไห้ได้เลยนะแต่สิ่งที่ท่านนบีห้ามก็คืออะไรฮะก็คืออันนัดวันเนียฮะนั่นคือการร้องไห้ไปแล้วก็พูดนะออกมาถึงว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะส่วนกันเนียฮะก็คือการเป่งเสียงออกมาเป็นเสียงโหยหวนแสดงความเศร้าโศกเสียใจนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะท่านนบีมีลูกทั้งหมด7คนนะ3คนเป็นผู้ชายแล้วก็อีก4คนเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือมีใครฮะอิบรอฮีมนะที่ได้กล่าวถึงในหะดีษบทนี้ส่วนลูกสาวเนี่ยนะลูกสาวคนที่จะว่าประเสริฐที่สุดในบรรดาลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็คื
คือท่านหญิงฟาติมะนะและฟาติมะเนี่ยก็ได้แต่งงานกับท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันแล้วก็ลูกสาวท่านนบีคนนึงก็คือไซนับนะไซนับก็ได้ไปได้เป็นคนแต่งงานกับอับดุลอาสบินรบีอะห์แล้วก็อุมุกุลซูมแล้วก็รุกัยยะห์2คนนี้นะพี่น้องชื่อที่คุ้นหูอยู่ว่าเป็นหนึ่งในลูกสาวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมุกุลซูมวะรุกัยยะห์ทั้ง2เนี่ยก็คือคนที่ได้แต่งงานท่านอุสมานบินอัฟฟานนะแต่แต่งทีละคนนะฮะเวลาคนหนึ่งเสียไปท่านนบีก็ยกสายอีกคนหนึ่งให้เพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกลูกสาว2คนของท่านนบีเนี่ยให้กับไม่ได้ย้อนกายนอกจากท่านอุสมานเพราะอุสมานเป็นคนที่มีความประเสริฐนะส่วนลูกชายของท่านนบีอีก2คนนั่นคืออัลกอเซมแล้วก็อับดุลลอฮ์นะก็มีกอเซมมีอับดุลลอฮ์มีอิบรอฮีม3คนนะแต่ว่าทั้ง3คนนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตไปในตอนที่เล็กๆนะคนหนึ่งลูกท่านนบีทั้ง6คนเนี่ยก็คือผู้หญิงทั้งหมดมาจากท่านหญิงคอดีจะห์แล้วก็ผู้ชายอีก2คนเนี่ยส่วนอิบรอฮีมเนี่ยคือเป็นลูกของมารียะห์กิบตียะห์มารียะห์กิบตียะห์เนี่ยเป็นชาวกิบตีคือชาวอียิปต์นะที่มีคนมอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้มีลูกกับนางก็คือมีลูกกับนางก็คืออิบรอฮีมนี่คือบรรดาลูกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทต่อมาบทที่154นะบาบอัลกัฟอัมมายะรอมินัลมัยยิตมินมักรูบทที่ว่าเรื่องของการที่เราจะต้องปกปิดสิ่งที่เขาเห็นจากศพนะในสิ่งที่ไม่ดีนะอันนบีรอฟิอะอัสลัมมอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากอบีรอฟิอะนะอัสลัมที่เป็นมอลาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮิศ็อลลัมบอกว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมันกอสซะละมัยยิตันฟะกะตะมะอะลัยฮิกอฟะรัลลอฮุละฮู40มัรเราะใครก็ตามที่ได้อาบน้ํามัยยิตนะมัยยิตแล้วก็ปกปิดสิ่งที่เขาได้เห็นในศพนี้เนี่ยกอฟะรัลลอฮุละฮู40มัรเราะอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะอภัยให้กับเขา40ครั้งรอฮุลฮากิมวะกอลซะฮีฮุนอะลาชัรฏมุสลิมตัวนี้มัมนาวีได้บอกกับเราถึงเรื่องของการที่เราได้อาบน้ำให้กับคนตายแล้วเราก็ปกปิดนะปกปิดสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีที่เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่อยู่ในศพคนตายนะครับและบทต่อมาเนี่ยเป็นบทที่ว่าเรื่องของการละหมาดคนตายละเดี๋ยวเราคงเอาไว้ในครั้งหน้านะมาพูดคุยกันในเรื่องของการละหมาดคนตายแล้วก็การตามศพคนตายไปจนกระทั่งว่าทำการฝังนะแล้วก็เรื่องของบรรดาสตรีนะบรรดาสตรีว่าการที่ผู้หญิงจะตามไปยันหลุมฝังศพพยายามไปในกุโบร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติหรือเปล่าอิหม่ามนาวีได้รวบรวมหะดีษมาให้กับเราในบทหลังจากนี้นะคือบทที่ว่าเรื่องของการตามศพคนตายไปเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าแล้วมีมัสอะลาที่จะค้างไว้กับพี่น้องก็คือประเด็นที่ว่าผู้หญิงเนี่ยนะอนุญาตให้ทำการเยี่ยมกุโบร์ได้หรือไม่อันนี้คือประเด็นที่บรรดานักวิชาการนะบรรดาฟุกะฮะและบรรดานักวิชาการหะดีษได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเข้าเยี่ยมกุโบร์ได้หรือเปล่าแล้วเราพบกันในครั้งหน้านะวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะอัสลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์